ุณผมยาวเด็กๆอ่ะจะนอนแยกกับที่บ้านอ่ะตั้งแต่แบบป.1 ป.2 นี่ก็นอนแยกแล้วบ้านวิวมันเป็นแบบตึกไม้ใช่มั้ยแล้ววิวอยู่ชั้น2บ้านไม้เวลามีเสียงคนเดินหรืออะไรเงี้ยเรื่องความน่ากลัวของบ้านไม้อ่ะมันขังไว้อยู่แล้วบ้านเป็นบ้านเก่าบ้านตั้งแต่ยุคอาม่าอะไรเงี้ยแล้วห้องเราอ่ะคือห้องที่ต่อเติมมาจากระเบียงคือมันเป็นระเบียงแล้วก็เอาไม้มาโปะอีก3ฝั่งก็กลายเป็นว่าห้องเราอ่ะมันจะอยู่ชานข้างนอกแล้วมันจะเป็นช่องบันไดเดินขึ้นมาปุ๊บมีห้องเรามันเลยกลายเป็นทางเดินอ่ะเป็น3แพงพอดีห้องเราโหยทำเลดีจัดเลยทำเลดีเลยแต่ว่าตอนเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรก็นอนไปอะไรอย่างเงี้ยมีวันนึงทะเลาะกับแม่หนักมากแล้วแบบงอนกับแม่มา2วันแล้วไม่ลงไปอะไรเงี้ยก็นอนไม่มีอะไรแล้วที่ห้องอ่ะมันก็จะเป็นพัดลมแบบอย่างเงี้ยแบบบ้านจนไม่มีแอร์อ่ะอย่างงี้ก็นอนรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอ่ะมาปะหน้าเราแบบโดนแบบอย่างเงี้ยก็เลยลืมตามาก็เห็นเป็นแบบเหมือนเป็นผมแต่ก็คิดว่าฝันก็เลยแบบหลับไปแล้วก็พูดกับตัวเองว่าทำไมฝันแบบนี้มันน่ากลัวจังวะก็เลยแบบเอาใหม่ขอดูให้เต็มตาอีกทีนึงว่าอันนี้คือไม่ใช่ฝันก็ลืมตาขึ้นมาปุ๊บก็เจอเป็นอันนี้เป็นเพดานมันจะแบบเตี้ยมากห้องอ่ะเป็นผู้หญิงอ่ะครึ่งตัวโผล่มาจากฝ้าเสร็จเขาก็ห้อยลงมาแล้วผมเขาอะมาอยู่ตรงระดับหน้าเราก็คือไอ้ครั้งแรกที่เราลืมตามมาเห็นน่ะคือผมเขาแล้วเขาก็แบบเป็นเงี้ยแล้วผมอะมันปลิวไปตามพัดลมที่มันส่ายอะแบบเห็นจังๆเลยอะคือตอนนั้นอะตกใจจนทำอะไรไม่ถูกรู้ได้อย่างเดียวคือห้ามขยับเดี๋ยวเขารู้ว่าเราเห็นแบบห้ามขยับแล้วก็หลับตาไปใหม่แล้วก็แบบไม่รู้ว่าหลับอยู่อย่างนั้นอะนานแค่ไหนอะหลับนานมากอะแล้วก็ตัดสินใจว่าไม่ได้เรื่องนี้เราต้องพิสูจน์ฉันต้องไม่ใช่คนเห็นผีอันนี้คือความฝันลืมตาขึ้นมาดูอีกก็เป็นเหมือนเดิมอยู่ตำแหน่งเดิมเลยทุกอย่างนิ่งหมดในห้องอ่ะยกเว้นผมที่ขยับเหมือนในหนังเลยเว้ยแบบเชี่ยทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้วะทำยังไงดีอ๋อรู้แล้วถ้าเราอ่ะจะกลัวเขาเราต้องรู้ก่อนว่าเขาเป็นใครนึกในใจขอดูหน้าหน่อยไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ขอดูหน้าหน่อยทันทีที่สิ้นความคิดเราปุ๊บจบปุ๊บอ่ะพัดลมมันตีมาพอดีอะแล้วผมเขาอะก็พัดขึ้นไปติดกับเพดานข้างบนอะแล้วก็เหลือแต่หน้าที่เรียบๆเหมือนกระดาษอะไม่มีหน้าทีนั้นก็โหมันน่ากลัวคือกูไม่รู้ว่ากูจะจับโฟกัสว่ากูจะกลัวใครอะคือยายคนนี้คือใครก็ไม่รู้แบบมันน่ากลัวมากเชื่อว่าเนาะหลับไปทีนึงอะแล้วไม่รู้ว่าหลับนานแค่ไหนอะจนรู้สึกว่าเอ้ยมันคงเช้าแล้วลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีเนี่ยเส้นเลือดในตาเส้นเลือดในฝอยในตาแตกเลยอะช็อกอะแล้วเพิ่งมันนึกเวลาตอนหลังอะตอนนั้นอะน่าจะประมาณ2:00แต่ว่าที่ลืมตาแล้วลงมาข้างล่างได้อะคือ8:00เช้าที่นอนนิ่งๆอะไม่หลับอะใช่เส้นเลือดในตาแตกแล้วก็แบบผวาไปเลยแม่ต้องแบบเอาไปพบจิตแพทย์อะว่าแบบเจอสิ่งนี้มาอันเนี้ยเลยรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยจริงที่สุดอะพอแป้งพยายามหลับไปแล้วไม่ใช่ดูอีกรอบนึงมันก็อยู่เหมือนเดิมอ่ะมันคือเราไม่ได้หลับอ่ะนะก็เลยแน่ใจโอเคผีมีจริงแล้วนะคือจุดเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นอ่ะเห็นตลอดเลยแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะก็เจอเหตุการณ์ประมาณนี้ตลอดจนรู้สึกว่ายายคนนี้มันต้องมีตัวตนก็เลยไปยายก็เลยไปถามหาคำตอบก็ไปดูพระเขาบอกว่ายายคนนี้คือน้องสาวเมื่อชาติที่แล้วของยายแต่เขาอ่ะตามมาปกป้องเพราะว่าเหตุการณ์หลังจากอันที่เห็นปะผมอะวิวจะเจอเขาทุกครั้งก่อนที่วิวจะมีอุบัติเหตุสมมติว่านั่งอยู่แล้วแบบมีอะไรมาเฟี้ยงโดนแล้วพิสูจน์ไม่ได้อีกแป๊บนึงขับรถออกไปก็คือจะรถชนเลยแต่ทุกอย่างจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆหมดในทุกครั้งเลยนะบังเอิญมากตั้งแต่ช่วงอายุประมาณ12-18อะก็คือจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยยายก็เลยไปเชิญเขามาอยู่ที่บ้านไปซื้อรูปปั้นมาแล้วก็เอาแปะไว้ที่กำแพงห้องเราตรงที่เป็นสามแพงอ่ะแล้วก็ตั้งชื่อให้เขาว่ายายรอดแล้วก็เลี้ยงเขาเลยแล้วหลังจากนั้นก็เจอหนักกว่าเดิมก็เลยไม่กลับบ้านอีกเลยก็เลยไม่อยู่บ้านอีกเลยออกมาอยู่ข้างนอกตั้งแต่ตอนนั้นออกมาอยู่ข้างนอกเรายังเจอไหมไม่ค่อยแล้วใช่ยิ่งเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเจอเท่าไหร่อ่ะมันยิ่งเจอมันประสาทจะกินนะเว้ยมันแบบผีญาติตัวเองก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ไหวแล้วอ่ะอีกหน่อยจะบ้าเอานะคะแต่ก็คือสรุปก็คือแล้วเราคิดไหมว่าเขาก็คือเป็นแบบเหมือนเป็นน้องสาวของเป็นญาติเราเขาอยากเชื่ออะไรยายหรอกแต่แบบก็เราเห็นไปแล้วอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเขาอาจจะเป็นแบบแถวนั้นก็ได้แบบบังเอิญอีนี่มาจิตอ่อนดิไปเล่นกับมันหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาเข้าบ้านมาได้เขาก็ต้องมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งอะไรกับเจ้าที่หรอกปะไม่เขาจะเข้ามาได้ไงเขาเข้าบ้านเราไม่ได้ดิผีที่อื่นอะแต่ว่าในบ้านก็ไม่มีใครเคยเห็นผีผู้หญิงนะอย่างเช่นแม่อะแม่ล้างจานอยู่หลังบ้านก็เห็นอาโกตัวเองที่ตายไปเมื่อแบบ10 กว่าปีแล้วอะเดินอยู่หลังบ้านแบบเท้าเป็นเนี่ยแต่กูกลัวกูกลัวมาก